สวัสดีครับวันนี้นะครับก็วิชาชีวเคมีนะครับก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือนะครับในห้องปฏิบัติการชีวเคมีนะครับซึ่งเครื่องมือพวกนี้เนี่ยบางชิ้นเนี่ยเราก็อาจจะไปเจอในห้องปฏิบัติการจุลด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าหากเรามีโอกาสนะครับได้ทำงานเกี่ยวกับพวกโมเลกุลาร์ไบโอโลจีนะครับหรืออนุชีววิทยาเนี่ยเราก็อาจจะได้เจอเครื่องมือพวกนี้นะครับแล้วคราวนี้คำว่าอนุชีววิทยาคืออะไรอนุชีววิทยานะครับหรือโมเลกุลาร์ไบโอโลจีนะครับก็คืองานที่ทำเกี่ยวกับชีววิทยาระดับโมเลกุลนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นการศึกษาเกี่ยวกับโปรตีนนะครับการศึกษาเกี่ยวกับ DNA RNA นะครับพวกนี้นะครับเราก็อาจจะได้เจอเครื่องมือที่อาจารย์กำลังจะพูดถึงนะครับซึ่งเครื่องมือเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นพวกเครื่องมือพื้นฐานนะครับแล้วก็พวกเครื่องมือชั้นสูงนะครับถ้าเราแบ่งกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในห้องแลบนะครับที่เป็นแลบ general biochemistry นะครับหรือว่าชีวเคมีทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่5กลุ่มนะครับที่เราจะได้ใช้บ่อยนะครับวันนี้เราก็จะมาดู5กลุ่มนะครับก็จะมีตัวแรกนะครับก็คือเครื่องมือสำหรับการตวงปริมาตรนะครับตัวที่2ก็คือเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักนะครับ2ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือพื้นฐานนะครับแล้วก็กลุ่มถัดมาเนี่ยก็จะเป็นพวกที่แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างเช่นเครื่องหมุนเหวี่ยงนะครับบางทีก็อาจจะเรียกว่าปั่นเหวี่ยงก็ได้นะครับบางทีก็เรียกว่าเครื่องปั่นเหวี่ยงชื่อภาษาอังกฤษก็คือเครื่องเซนทริฟิวนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็เป็นเครื่องมือที่ก็ไม่จัดว่าสูงนะครับเป็นเครื่องมือกลางๆนี่แหละนะครับก็คือเครื่องมือวัดความเป็นกรดเป็นเบสนะครับหรือ pH meter นะครับแล้วก็ตัวถัดมาก็คือสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยหลักการของเขาก็คือเขาวัดการดูดกลืนแสงนะครับซึ่งพอวัดแล้วเนี่ยก็สามารถนำไปคำนวณแปลงเป็นค่าต่างๆได้นะครับอาจจะเป็นแปลงหาความเข้มข้นของสารนะครับหรือหาอัตราการทำปฏิกิริยาทางเคมีก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกแรกนะครับก็คือเครื่องมือสำหรับการตวงปริมาตรนะครับเครื่องมือที่ใช้ตวงปริมาตรทั่วๆไปที่เราน่าจะเคยใช้นะครับก็อย่างเช่นพวกกระบอกตวงนะครับกระบอกตวงเนี่ยจะเป็นการตวงปริมาตรแบบหยาบๆนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพวกที่ตวงปริมาตรโดยมีความแม่นยำสูงนะครับอย่างเช่นขวดวัดปริมาตรอีกชื่อหนึ่งก็คือขวดปรับปริมาตรนะครับคืออันเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีบิวเลตพิเปตนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นพวกเครื่องมือตวงปริมาตรที่มีความแม่นยำมีความละเอียดสูงนะครับเครื่องมือพวกนี้นะครับส่วนมากจะทำมาจากแก้วนะครับแต่ก็จะมีบางชนิดนะครับมีบางยี่ห้อที่ทำมาจากพลาสติกเหมือนกันนะครับแต่ที่นิยมมากกว่าก็คือทำมาจากแก้วนะครับเพราะว่ามันจะมีความคลาดเคลื่อนที่น้อยกว่านั่นเองนะครับคราวนี้พอเครื่องมือพวกนี้เนี่ยเขาทำมาจากแก้วเขาก็เลยมีชื่อเล่นอีกชื่อนึงนะครับก็คือเครื่องแก้วนะครับซึ่งตัวเครื่องแก้วเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์ที่กำกับอยู่นะครับสัญลักษณ์กำกับนี้เนี่ยจะมาจากโรงงานผู้ผลิตนะครับซึ่งเขาก็จะใช้ในการบอกรายละเอียดต่างๆทีนี้ตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ใช้งานนะครับเราก็จะต้องสังเกตสัญลักษณ์พวกนั้นแล้วก็ตีความหมายออกมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราเนี่ยจะใช้เครื่องมือได้ถูกวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหรือเปล่านะครับคราวนี้สัญลักษณ์ที่พบได้บ่อยนะครับคู่แรกเลยนะครับตัวแรกเลยก็คือ TD นะครับหรืออีกอันนึงก็คือ EX นะครับ TD กับ EX เนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับ
คำว่า TD เนี่ยย่อมาจากคำว่า to deliver นะครับ to deliver เนี่ยก็หมายถึงว่าเครื่องแก้วอันนี้เนี่ยพอตวงเสร็จเนี่ยจะต้องมีการส่งต่อนะครับคำว่าส่งต่อก็คือมีการถ่ายเทไปยังภาชนะอื่นนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าพอตวงเสร็จปุ๊บก็จะใช้ภาชนะอื่นเนี่ยมารองรับอีกครั้งนึงเราจะไม่เก็บสารไว้ในเครื่องแก้วที่เป็น TD หรือ EX นะครับแต่ก็จะมีเครื่องแก้วอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ตรงกันข้ามเลยก็คือเครื่องแก้วแบบ TC นะครับหรือ IN IN ก็คือ IN IN ก็คือในนะครับคำว่าในตรงนี้หมายถึงว่าเราเนี่ยจะตวงเสร็จเราก็เก็บสารเอาไว้ข้างในเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีการถ่ายเทสารออกไปยังภาชนะอื่นเนี่ยปริมาตรสารที่ถ่ายออกไปเนี่ยมันจะมีปริมาตรที่น้อยลงกว่าเดิมก็คือมันมีความคลาดเคลื่อนมากขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้ TC ก็ย่อมาจาก to contain นะครับ contain ก็คือก็จะพอตวงเสร็จจะต้องเก็บไว้นะครับทีนี้คำว่าต้องเก็บไว้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเก็บไว้อย่างเดียวนะไม่เก็บก็ได้แต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือถ้าไม่เก็บคำว่าถ้าไม่เก็บก็คือถ้ามีการถ่ายเทปริมาตรก็จะคลาดเคลื่อนนะครับก็คือมันจะหายไปมากทำไมถึงหายไปนั่นก็เพราะว่ามันเกาะติดอยู่ข้างภาชนะนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ต่อมาที่เราจะเห็นบ่อยนะครับก็คือสัญลักษณ์บอกอุณหภูมินะครับอย่างเช่น20องศาเซลเซียสนะครับเราก็อาจจะงงๆนะถ้าเราไม่รู้ความหมายเอ้าทำไมเครื่องแก้วต้องมีอุณหภูมิบอกด้านข้างนะครับตัวอุณหภูมิตัวเนี้ยเขาหมายถึงว่า20องศาเนี่ยเป็น optimum temperature นะครับหรืออุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการใช้งานนะครับนั่นแปลว่าเครื่องแก้วที่มีสัญลักษณ์20องศาตัวเนี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาไปใช้งานที่20องศาเนี่ยจะมีความแม่นยำมากที่สุดก็คือมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดนั่นเองนะครับแต่ถามว่าถ้าใช้อุณหภูมินอกเหนือจากเนี้ยจะใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีความคลาดเคลื่อนมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูจำพวกแรกนะครับเครื่องมือสำหรับตวงปริมาตรนะครับอันนี้น่าจะเคยเห็นนะครับชื่อภาษาไทยของเขาคือกระบอกตวงนะครับถ้าชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็คือ cylinder นะครับอ่านว่า cylinder เวลาที่เราไปฝึกงานนะครับหรือไปทำงานในห้องแลบถ้าหากเป็นสายวิทย์นะครับหรือบางทีเราไปเรียนต่อปโทปเอกอย่างนี้นะครับเขาจะไม่ค่อยใช้นะเขาไม่ใช้เลยแหละชื่อภาษาไทยคำนี้จะไม่ค่อยได้ยินกันนะครับเขาก็จะบอกว่าหยิบไซลินเดอร์มาหน่อยนะครับหยิบไซลินเดอร์ให้อาจารย์หน่อยหยิบไซลินเดอร์ให้พี่หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินคำว่าไซลินเดอร์เนี่ยก็ให้เรารู้ว่ามันก็คือคุณกระบอกตวงนี่แหละนะครับทีนี้เนี่ยกระบอกตวงเนี่ยเป็นเครื่องแก้วที่ใช้วัดปริมาตรและจัดอยู่ในกลุ่มของTD นะครับหรือพวก to deliver นะครับแต่ก็มีแบบที่เป็น TC เหมือนกันที่เป็นแบบ to contain นะครับถ้าเป็นแบบ to deliver เนี่ยแสดงว่ากระบอกตวงอันนั้นเนี่ยเขาคำนวณความคลาดเคลื่อนนะครับเผื่อไว้แล้วแต่ถ้าเป็นแบบ TC เนี่ยแสดงว่าเขาอ่ะไม่ได้คำนวณความคลาดเคลื่อนเผื่อไว้นะครับซึ่งกระบอกตวงส่วนมากนะครับที่เราใช้กันอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบ TD นะครับหรือ to deliver เพราะว่าเวลาเราตวงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะถ
ถ่ายเทสารจากในกระบอกตวงเนี่ยไปยังภาชนะอื่นอีกต่อหนึ่งนะครับไม่มีใครเอามันคาไว้ตรงนี้นะเพราะว่าดูง่ายๆเลยมันไม่มีฝาปิดนะครับถ้าเอาไว้นานๆเนี่ยมันก็จะระเหยทิ้งนะครับดังนั้นส่วนมากเขาก็จะตวงเสร็จก็จะถ่ายเทลงภาชนะอื่นนะครับไม่ว่าอาจจะเก็บใส่ขวดนะครับหรือว่าเอาลงบิ๊กเกอร์เพื่อที่จะทำปฏิกิริยาอะไรก็ว่ากันไปนะครับการใช้กระบอกตวงนะครับเวลาที่เราจะตวงสารเนี่ยก่อนจะใช้งานนะครับอันนี้เป็นทริคนะก็คือเป็นเทคนิคเลยแหละเราอาจจะต้องเอากระบอกตวงที่สะอาดมาก่อนนะครับแล้วเราก็จะกลั้วด้านในเนี่ยด้วยสารที่เราจะตวงนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะตวงน้ำกลั่นเราก็จะต้องกลั้วด้านในด้วยน้ำกลั่นก่อนหรือถ้าเราจะตวงน้ำเกลือนะครับข้างในเราก็ควรจะกลั้วด้วยน้ำเกลือก่อนนะครับจากนั้นนะครับเวลาที่เราจะอ่านปริมาตรเนี่ยก็ให้เราอ่านด้วยระดับที่ตรงกันกับสายตาเรานะครับเราจะไม่ดูแบบเฉียงเฉียงนะครับเราจะไม่แบบของเหลวอยู่ตรงนี้แต่ว่าตาเราอยู่ตรงเนี้ยเหลือบลงมามองอย่างเงี้ยมันจะมีความคลาดเคลื่อนนะครับหรือเราก็จะไม่เงยหน้ามองอย่างเงี้ยเราจะไม่ทำนะครับเราจะไม่ทำอย่างนี้วิธีที่ถูกต้องนะครับก็คือถ้าสารมันต่ำเราก็ย่อตัวลงถ้าสารมันสูงเราก็หาเก้าอี้มางอยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำไงก็ได้นะครับให้ระดับสายตากับระดับสารเนี่ยมันตรงกันแล้วเวลาเราจะอ่านค่านะครับเราก็จะดูที่โครงล่างนะครับเราจะดูที่โครงล่างว่ามันตรงกับขีดไหนนะครับคราวนี้ตรงกับขีดไหนปุ๊บเราก็จะมีการประมาณค่าอีกทศนิยมหลักหนึ่งนะครับอย่างเช่นตรงนี้อย่างเช่นในนี้เนี่ยมันอยู่ระหว่าง30ใช่ไหมกับ40แล้วตรงนี้คือ35แล้วตรงนี้ก็เป็น36ตรงนี้คือ37ขีดโครงล่างมันอยู่ตรงเนี้ยเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประมาณ 36.5 มิลลิลิตรนะครับเราจะต้องมีการกะให้มันงอกมาอีกหลักหนึ่งเสมอนะครับแต่ถ้ามันอยู่ตรงเป๊ะๆปุ๊บนะครับเราก็จะบอกว่ามันเป็น 36.0 มิลลิลิตรนะครับอันนี้คือหลักการอ่านสเกลนะครับการอ่านสเกลต้องมีการคาดการอีกหนึ่งหลักนะครับแล้วก็เทคนิคอีกอันนึงนะครับก็คือถ้าหากสารที่เราวัดปริมาตรเนี่ยใสนะครับจะทำให้เราดูยากเขาก็จะใช้แผ่นสีดำนะครับมาวางไว้ข้างหลังนะครับใกล้ๆกับบริเวณที่คิดว่ามันเป็นท้องของของเหลวนะครับตัวท้องของของเหลวเนี่ยที่มันเว้าลงมาเนี่ยเขาก็จะมีการสะท้อนเนี่ยสีทำให้เห็นสีดำนะครับเราก็จะดูจุดตัดตรงเนี้ยได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้เราอ่านค่าได้ง่ายขึ้นนะครับถัดมานะครับเครื่องแก้วตัวถัดมาที่นิยมใช้เหมือนกันก็คือขวดวัดปริมาตรหรือขวดปรับปริมาตรนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือ volumetric flask นะครับตัวนี้เนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยก็คือจะเหมือนกับคล้ายๆกับพินโบลิ่งนะครับแล้วก็ตัวเขาอ่ะจะไม่มีสเกลละเอียดยิบเหมือนกับกระบอกตวงนะครับเขาจะมีแค่ขีดเดียวนะครับขีดเดียวที่บอกว่าถ้าถึงขีดนี้ปุ๊บนะครับปริมาตรเนี่ยจะเท่ากับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราจะตวง 1,000 มิลลิลิตรเราก็จะต้องใช้ volumetric flask ที่มีขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะครับถ้าจะตวง250ก็ต้องเลือกไซส์250ถ้าจะตวง50ก็ต้องเลือกไซส์50นะครับขวดปรับปริมาตรเนี่ยเป็นเครื่องแก้วประเภท TC นะครับหรือ True Contain นั่นเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะใช้ในกรณีที่ต้องการปริมาตรเป๊ะๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เอามาใส่ในนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าหากโค้งล่างเนี่ยแตะตรงนี้นะครับนั่นแสดงว่าเขาอนุมานไว้ตรงนี้คือ 1,000 มิลลิลิตรแทบจะเป๊ะๆเลยนะครับความคาดเคลื่อนเนี่ยก็ดูจากตรงนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกลบนะครับอย่างตัวเนี้ยบวกลบแค่ 0.4 มิลลิลิตรนะครับ
ซึ่งปริมาตรพันมิลลิลิตรแล้วมีความคลาดเคลื่อนแค่บวกลบ 0.4 มิลลิลิตรเนี่ยถือว่าคลาดเคลื่อนน้อยมากนะครับแล้วสัญลักษณ์อีกอันนึงนะครับที่เราควรจะสังเกตก็คือตรงนี้นะครับตัว A ตรงนี้นะครับเครื่องหมาย ABC ตรงนี้หมายถึงคลาสของเครื่องแก้วนะครับถ้าเป็นเครื่องแก้วที่มีรูปตัว A หมายความว่ามันเป็นคลาส A นะครับซึ่งคลาส A เนี่ยแสดงว่าเป็นพวกที่ดีที่สุดนะครับดีที่สุดในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงเขามีความคลาดเคลื่อนน้อยมีความแม่นยำสูงนะครับคราวนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราวัดได้ปริมาตรเป๊ะๆแล้วเนี่ยแล้วเราเอาไปเทออกแสดงว่าปริมาตรที่ออกมาเนี่ยมันจะหายไปเยอะนะครับเยอะขนาดไหนก็เยอะกว่าค่าความคลาดเคลื่อนที่เขาบอกไว้เนี่ยค่อนข้างมากนะครับเราจะใช้ volumetric fast ในกรณีไหนนะครับเราก็จะใช้ในกรณีที่เราต้องการปรับปริมาตรให้มีความแม่นยำสูงๆนะครับอย่างเช่นการเตรียมสารละลายนะครับซึ่งอาจจะเตรียมจากสารที่เป็นของแข็งก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราจะเตรียมสารละลายน้ำเกลือ 10% นะครับ 10% ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตรนะครับเราก็คำนวณมา 10% ก็คือ 10 ส่วน 100ใช่ไหมครับเราก็คำนวณมาว่ามันจะเท่ากับเท่าไหร่ใน 1,000 มิลลิลิตรนะครับตรงนี้ก็จะได้100เนาะ x ตรงนี้เท่ากับ100เพราะฉะนั้นเขาก็จะชั่งเกลือมา100กรัมนะครับแล้วก็ละลายน้ำส่วนหนึ่งแล้วก็จับกรอกลงไปในนี้นะครับแล้วก็เติมน้ำกลั่นจนครบ 1,000 มิลลิลิตรนะครับก็จะได้น้ำเกลือที่มีความเข้มข้น 10% weight by volume นะครับซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนการคำนวณต่อไปนะครับคราวนี้เนี่ยการที่เราจะปรับปริมาตรเนี่ยถามว่าเราไม่ใช้ขวดปรับปริมาตรได้ไหมเราเอากระบอกตวงปรับปริมาตรได้ไหมจริงๆเราไม่ควรทำนะครับถ้าจะเตรียมสารละลายเนี่ยยังไงก็จะต้องดีที่สุดก็คือใช้ขวดปรับปริมาตรตัวนี้นะครับตัวนี้โน้ตไว้เลยนะว่าใช้เตรียมสารละลายนะครับและนอกจากใช้เตรียมสารละลายแล้วนะครับก็ยังสามารถใช้เจือจางสารละลายด้วยอย่างเช่นเราอาจจะมีสารละลายที่ความเข้มข้นสูงๆนะครับเราอาจจะมีแบบ 20% สารละลาย 20% นะครับแต่ว่าเราจะใช้จริงเนี่ย 0.5% อย่างเงี้ยเราก็สามารถทำให้มันเจือจางได้โดยการเติมตัวทำละลายมากขึ้นนะครับซึ่งการที่เราจะเติมตัวทำละลายลงไปเนี่ยเราก็ควรจะคำนวณนะครับคำนวณเสร็จแล้วเราก็ปรับปริมาตรด้วยขวดปรับปริมาตรนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับไอ้เจ้าขวดปรับปริมาตรเนี่ยก็จะมีหลายขนาดนะครับจริงๆอ่ะมีเล็กกว่านี้นะครับ50มิลลิลิตรก็มีนะครับก็เคยเห็นนะ25มิลลิลิตรก็มี10มิลลิลิตร5มิลลิลิตรก็มีนะครับแล้วแต่เลยว่าเราจะเลือกใช้ขนาดไหนนะครับให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับตัวถัดมานะครับก็คือบิวเลตนะครับบิวเลตเนี่ยลักษณะของเขาก็คือเป็นท่อแก้วทรงกระบอกที่มีความยาวเนี่ยยาวมากนะครับแล้วก็เขาจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันตลอดนะครับแล้วก็จะมีขีดแบ่งสเกลตัวเนี้ยนะครับสเกลของเขาจะเป็นมิลลิลิตรนะครับแล้วก็ย่อยลงไปเป็นเศษส่วนของมิลลิลิตรอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดลงมานะครับเขาก็จะมีวาล์วปิดเปิดตรงนี้นะครับซึ่งวาล์วปิดเปิดตรงเนี้ยเขาเรียกว่าปุ่ม stop clock นะครับตัวปุ่มตรงนี้บางชนิดก็เป็นพลาสติกนะครับบางชนิดตรงนี้ก็เป็นแก้วนะครับซึ่งตัวที่เป็นแก้วเนี่ยตรงนี้นะครับตัวนี้ถ้าชนิดที่เป็นแก้วเนี่ยจะต้องมีการทากรีซซิ่งเนี่ยหล่อลื่นไว้นะครับ
ซึ่งไอตัวกรีซตัวเนี้ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับจาระบีนะครับแต่ที่เราใช้กับเครื่องแก้วเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับเป็นคล้ายๆกับจาระบีแต่เป็นสีขาวนะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับเราก็จะค่อยๆปล่อยสารละลายออกมาบิวเลตเนี่ยก็จะใช้ในกระบวนการหาความเข้มข้นของสารโดยการไทเทรตนะครับหลายๆคนน่าจะเคยเรียนมาแล้วนะครับในการหาความเข้มข้นของสารอย่างเช่นถ้าจะหาความเข้มข้นของกรดเราก็เอาไปไทเทรตกับเบสถ้าหาความเข้มข้นของเบสเราก็จะเอาสารที่เราสนใจเนี่ยไปไทเทรตกับกรดนะครับเวลาที่เราจะไตเตะเนี่ยเราก็จะค่อยๆปล่อยสารละลายออกให้มันไหลๆลงช้าๆทีละหยดทีละหยดนะครับแล้วก็บางกรณีนะครับที่มันมีสารเนี่ยหยดค้างอยู่ตรงเนี้ยนะครับเราก็จะต้องทำการเก็บสารหยดสุดท้ายด้วยนะครับโดยการที่เอาตัวฟาสเนี่ยที่เรารองรับเนี่ยยกมันขึ้นมานะครับแล้วก็เอาด้านข้างเนี่ยแตะเข้าไปเพื่อที่จะเก็บสารละลายหยดสุดท้ายนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับตัวถัดมานะครับก็ยังอยู่ในกลุ่มของ อุปกรณ์ในการตวงปริมาตรอยู่นะครับก็คือปิเปตนะครับปิเปตเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้บ่อยที่สุดเลยนะครับในการทดลองด้านชีวเคมีนะครับตัวปิเปตเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือการดูดแล้วก็ปล่อยสารละลายด้วยปริมาตรที่เรากำหนดนะครับแล้วก็จะเป็นไปอย่างแม่นยำด้วยนะครับทีนี้การที่เราจะใช้ปิเปตได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็จะต้องมีความเข้าใจในสัญลักษณ์บนปิเปตนะครับแล้วก็จะต้องเลือกใช้ปิเปตให้ถูกต้องแล้วก็ก่อนใช้งานเนี่ยจะต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่าปิเปตเนี่ยสะอาดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของปิเปตนะครับปิเปตก็จะเป็นเหมือนกับหลอดแก้วนะครับที่ปลายด้านนึงเขาจะแหลมๆนะครับแต่ว่าปิเปตเนี่ยมีหลายชนิดนะครับไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวแล้วก็ปิเปตแต่ละชนิดเนี่ยที่มีหน้าตาแตกต่างกันเนี่ยวัตถุประสงค์ประโยชน์ข้อดีข้อด้อยของเขาก็จะแตกต่างกันนะครับทีนี้มาดูสัญลักษณ์บนปิเปตกันก่อนนะครับตัว A ตัวนี้นะครับเราเรียนไปแล้วเมื่อกี้นี้ A ตัวนี้บอกคลาสนะครับบอกเกรดของมันแหละว่าดีขนาดไหนนะครับถ้าเป็นคลาส A ก็คือดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเป็นปิเปตคลาส A เนี่ยแสดงว่าความคลาดเคลื่อนของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณบวกลบ 0.02 มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มีสัญลักษณ์ TD นะครับนั่นก็แสดงว่าปิเปตเนี่ยเป็นอุปกรณ์ชนิด to deliver นะครับก็คือเวลาดูดเสร็จแล้วเราเนี่ยจะเอาไปปล่อยลงที่อื่นนะครับก็คงจะไม่มีใครเก็บไว้ในปิเปตนะครับเพราะว่าปกติเวลาเราใช้ปิเปตแก้วพวกนี้เราจะเอานิ้วอุดนะครับเราคงไม่สามารถอุดมันไปได้ตลอดนะครับแล้วก็แม้ว่าเราจะถ่ายสารไปยังภาชนะอื่นแล้วนะครับปริมาตรของสารที่ถ่ายออกไปเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงที่เราต้องการนะครับก็จะยังอยู่ในช่วงที่เราต้องการแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีเวลาบอกด้วยนะครับเวลาตัวนี้25เซกเนี่ยหมายถึง25เซกันนะครับหรือ25วินาทีนั่นหมายความว่าปิเปตตัวนี้นะครับที่มันดูดสารได้ทั้งหมดเนี่ย10มิลลิลิตรตัวนี้ก็คือมันดูดได้สูงสุดเนี่ย10มิลลิลิตรนะครับแล้ว25วินาทีหมายความว่าถ้าหากเราปล่อยให้มันไหลเต็มที่นะครับปล่อยให้มันไหลเต็มที่ออกจากปิเปตอันนี้ไปเนี่ยมันจะใช้เวลาทั้งหมด25วินาทีในการไหลออกหมดทั้ง10มิลลิลิตรนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไหลช้าๆลงมาทีละ 0.5 ทีละ1 ทีละ 1.5 นะครับ
คือมันจะไหลพวดลงไปก่อนนะครับประมาณ 5-6 วิแรกเนี่ยมันก็จะไปเกือบหมดละแล้วไอ้ตัวที่มันอยู่ไปปลายนะครับมันถึงจะไหลออกจนหมดเนี่ยภายใน25วินาทีเนี่ยนะครับคราวนี้นะครับตัวถัดมาก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นอุณหภูมินะครับ20องศาเซลเซียสตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คืออุณหภูมิที่เหมาะสมที่ปีเป็ดตัวเนี้ยจะดูดได้แม่นยำมากที่สุดนะครับส่วนตัวถัดมาก็ประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้าของแบรนด์นะครับที่ปีเป็ดอันเนี้ยที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยเป็นปีเป็ดแก้วนะครับซึ่งเราจะต้องคอนโทรลมันด้วยมือของเรานะครับโดยมีอุปกรณ์ช่วยในการดูดสารก็คือจุกยางนะครับซึ่งจุกยางบางชนิดก็จะมีวาล์วช่วยป้องกันการไหลกลับนะครับแต่ส่วนมากที่เราใช้ก็จะเป็นจุกยางธรรมดาไม่ได้มีการป้องกันการไหลกลับนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าปีเป็ดเนี่ยมันใช้ค่อนข้างยากแล้วก็มีข้อจำกัดนะครับในแง่ของการใช้งานที่มันจะต้องมีปริมาตรที่แบบส่วนมากเขาจะใช้ประมาณแบบ1มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ย่อยลงไปเป็น 0.1 จนถึง1อะไรประมาณนี้มันก็ยังไม่น้อยพอนะครับบางงานเนี่ยเราอาจจะต้องการใช้แค่ 0.01 นะครับหรือ 0.001 มิลลิลิตรนะครับก็คือใช้ในระดับไมโครลิตรนะครับคราวนี้ปีเป็ดแก้วเนี่ยมันดูดไม่ได้นะครับเขาก็เลยมีการพัฒนาเครื่องมือในการดูดจ่ายสารที่มีปริมาตรน้อยลงไปอีกในระดับไมโครลิตรนั่นก็คือไมโครปิเปตนั่นเองนะครับเขาก็เลยมีการผลิตไมโครปิเปตขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีปิเปตบางชนิดที่สามารถใช้วัดปริมาตรได้แบบอัตโนมัตินะครับเขาก็จะเรียกว่าออโตเมติกปิเปตนะครับหรือออโต้ปิเปตแต่ว่าส่วนมากคนก็จะเรียก2อันนี้ปนกันไปหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูประเภทของปีเป็ดแก้วกันก่อนนะครับปีเป็ดแก้วนะครับก็จะแบ่งออกเป็นปีเป็ดแบบกระป๋องนะครับปีเป็ดแบบออสวอลฟอลินนะครับปีเป็ดแบบซีโรโลจิคอลปีเป็ดแบบมอร์นะครับแล้วก็พาสเจอร์ปีเป็ดแล้วก็ชนิดที่6ไมโครปีเป็ดนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบไม่ใช่แก้วละนะครับอันแรกนะครับปีเป็ดแบบกระป๋องนะครับคำว่ากระป๋องก็คือมันจะโป่งตรงกลางแบบนี้นะครับเขาจะมีความโป่งตรงกลางแบบนี้ปีเป็ดแบบกระป๋องเนี่ยก็ยังเป็นแบบ TD อยู่นะครับก็คือเป็น to deliver เขาจะมีขีดปริมาตรแค่ขีดเดียวนะครับอย่างเช่นตัวแรกเนี่ย100 ml เขาก็จะมีขีดอยู่ตรงนี้แค่ขีดเดียวแสดงว่าถ้าดูดมาถึงขีดตัวนี้คือ100 ml แน่นอนโดยมีความคลาดเคลื่อนที่น้อยมากนะครับตัวนี้50ตัวนี้25ตัวนี้10ตัวนี้5ก็ตามนั้นนะครับถึงขีดดูดถึงขีดก็คือจะได้ปริมาตรเท่ากับที่อยู่บนฉลากเขานั่นแหละนะครับหน้าที่ของเขาก็คือใช้ในการถ่ายเทสารตามปริมาตรที่ระบุลงไปยังภาชนะที่รองรับนะครับคราวนี้จุดสำคัญนะครับจะมีอยู่2จุดก็คือการดูดขึ้นมานะครับเวลาเราดูตรงนี้ก็ดูโครงล่างให้แตะขีดนะครับคราวนี้จุดสำคัญจุดที่2ก็คือการปล่อยสารนะครับการปล่อยสารเนี่ยเขาบอกว่าให้ปล่อยลงไปเลยนะครับแล้วก็เก็บหยดสุดท้ายโดยการแตะปลายปีเป็ดที่ขอบภาชนะนะครับก็คือสมมติว่าอันนี้เป็นปีเป็ดที่มีกระป๋องนะแล้วก็อันนี้คือหยดสุดท้ายก็ให้ถ้าหากเราหยดใส่บีกเกอร์ก็ให้เรายกบีกเกอร์ขึ้นมาแล้วก็เอาด้านข้างบีกเกอร์เนี่ยแตะด้านข้างอาจแตะที่ปลายปีเป็ดโดยที่ไม่ต้องเป่าออกนะครับคำว่าเป่าออกนี่ก็คือโบเอานะครับก็คือชนิดนี้เนี่ยห้ามโบเอานะครับห้ามเป่าออกนั่นเองถ้าอาจารย์เปิดโดยการบอกว่าห้ามเป่าออกนั่นแสดงว่าปีเป็ดบางชนิดก็อาจจะต้องเป่าออกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีข้อสังเกตว่าชนิดไหนที่เป่าออกชนิดไหนไม่ต้องเป่าออกนะครับ
แต่ชนิดกระเป๋าเนี่ยไม่ต้องเป่านะครับตัวถัดมานะครับคือปีเป็ดแบบออสวอลฟอลินนะครับตัวนี้เนี่ยหน้าตาเขาจะคล้ายๆกับปีเป็ดแบบกระเป๋าเลยนะครับแต่ข้อแตกต่างนะครับก็คือว่าตัวกระเป๋าของเขาเนี่ยจะค่อนข้างมาทางปลายนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นแบบเมื่อกี้เนี่ยกระเป๋าเขาจะอยู่กลางๆค่อนมาด้านบนนะครับเห็นไหมเขาจะอยู่ด้านบนแต่ถ้าออสวอลฟอลินเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวออสวอลฟอลินเนี่ยเขาจะใช้ในการดูดสารที่มีความหนืดสูงนะครับปิ๊บกระเป๋อก็เลยมาอยู่ข้างล่างนะครับคราวนี้พอใช้ในการดูดสารที่มีความหนืดสูงอย่างเช่นพวกตัวอย่างทางคลินิกนะครับพวกเลือดพวกเสมหะอะไรพวกนี้นะครับมันเหนียวเพราะฉะนั้นการที่จะปล่อยให้มันมีหยดสุดท้ายแล้วก็เอาบิ๊กเกอร์มาแตะเนี่ยมันก็จะไม่แม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นชนิดนี้เนี่ยก็เลยต้องเป่านะครับนั่นก็คือชนิดนี้เนี่ยต้องการการโบเอานะครับอันนี้โบเอาได้นะครับคือต้องเลยแหละไม่ใช่ได้นะครับก็คือต้องโบเอาถ้าลืมเป่านั่นแสดงว่าจะได้สารที่มีปริมาตรไม่ครบนะครับคราวนี้การเป่าทำยังไงเอาปากอมตรงนี้แล้วเป่าออกเลยได้ไหมไม่ได้นะครับก็คือใช้ลูกยางนั่นแหละเอาลูกยางเนี่ยต่อเข้าไปแล้วก็กดบีบปูดออกนะครับแบบที่3นะครับก็คือปีเป็ดแบบซีโรโลจิคอลนะครับถ้าภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนอย่างนี้นะครับก็คือซีโรโลจิคอลปีเป็ดปีเป็ดพวกนี้นะครับก็เอาไว้วัดปริมาตรนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ในการดูดสารในปริมาตรที่เราต้องการกำหนดนะครับก็จัดเป็นเครื่องแก้วประเภททีดีเหมือนกันนะครับคราวนี้ข้อสังเกตนะครับปีเป็ดพวกนี้เนี่ยเขาจะมีการแบ่งขีดย่อยจากขีดศูนย์นะครับที่อยู่ข้างบนนะครับก็คือ0เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่สเกลใหญ่ไปข้างล่างนะครับอย่างอันเนี้ย25มิลลิลิตรนะครับอันนี้ก็จะเป็น10มิลลิลิตรนะครับอันนี้5มิลลิลิตรคราวนี้เราสังเกตดูนะครับตรงนี้0 1 2 3 4แต่เขาบอกมันมี5นี่ก็คือตรงนี้นะครับถ้าเราปล่อยออกหมดเนี่ยก็จะเป็น5มิลลิลิตรนะครับข้อสังเกตนะครับ0อยู่ข้างบนแล้วก็สเกลเนี่ยไม่สุดนะครับสเกลไม่สุดสเกลถึงตรงนี้ที่เหลือเนี่ยดูไม่ได้ละนะครับคราวนี้ปีเป็ดชนิดซีโรโลจิคอลปีเป็ดเนี่ยจะมีทั้งชนิดที่ blow out แล้วก็ห้าม blow out นะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า blow out ได้ถ้ามัน blow out ได้นะครับเขาจะเขียนคําว่า blow out ตรงนี้นะครับหรืออีกอันนึงที่สังเกตง่ายๆนะครับก็คือถ้าเป็นชนิดที่ต้องเป่านะครับเขาจะมีวงแหวน2วงตรงนี้นะครับเป็นวงแหวน2วงซ้อนกันอยู่ด้านบนถ้ามีวงแหวนแบบนี้แสดงว่าให้เป่าออกนะครับแต่ถ้าไม่มีสัญลักษณ์วงแหวนหรือไม่มีคําว่า blow out ให้เราเก็บหยดสุดท้ายโดยการแตะที่ข้างภาชนะนะครับประเภทที่4นะครับปีเป็ดแก้วประเภทที่4อันจริงๆไม่ใช่ปีเป็ดแก้วหรอกลืมบอกไปปีเป็ดเนี่ยที่เป็นหน้าตาแบบนี้สามารถทำมาจากทั้งแก้วก็ได้หรือพลาสติกก็ได้นะครับเขาก็จะมีวิธีทำให้มันมีความคลาดเคลื่อนน้อยของเขานั่นแหละนะครับแต่ชนิดที่นิยมมากที่สุดนะครับถ้าเป็นปีเป็ดพวกกระป๋อพวกออสบอลฟอลินนะครับกับปีเป็ดแบบมอเนี่ยส่วนมากก็จะนิยมแบบแก้วนะครับส่วนซีโรโลจิคอลเนี่ยก็จะมีทั้งแก้วแล้วก็พลาสติกนะครับอย่างที่เห็นในนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยเขาจะนิยมใช้แล้วทิ้งนะครับก็เลยเป็นพลาสติกซะเยอะนะฮะ
ถ้าเป็นพลาสติกเขาก็จะมีการเคลือบสารกันการยึดเกาะข้างในนะครับเราก็เลือกใช้ตามงบประมาณนะครับประเภทที่4เปลี่ยนแบบมอนะครับก็ยังเป็นแบบ to deliver เช่นเดิมนะครับปีเป็ดแบบมอเนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆกันเลยกับซีโรโลจิคอลนะครับคือมีศูนย์อยู่ข้างบนนะครับแต่ความแตกต่างนะครับก็คืออันเนี้ยเป็นชนิด10มิลลิลิตรนะครับแต่เราดูตรงนี้นะเลข10อยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาปล่อยเนี่ยปล่อยสุดได้ไหมห้ามปล่อยสุดนะครับห้ามปล่อยจนหมดหลอดนะเวลาเราจะปล่อย10เนี่ยก็คือเนี่ยต้องดูว่าเนี่ยปล่อยถึงตรงเนี้ยแล้วเราต้องเบรกให้ทันนะครับถ้าเบรกไม่ทันเนี่ยก็คือเจ๊งนะฮะเวลาปล่อยจะปล่อยถึงขีดสุดท้ายจะไม่ปล่อยจนสุดเพราะฉะนั้นจะไม่มีการโบเอาเด็ดขาดนะครับปีเป็ดแบบมอเนี่ยคราวนี้แบบที่5นะครับก็คือ pasture pipette pasture pipette เนี่ยเป็น pipette ที่เอาไว้ดูดปล่อยสารปริมาตรน้อยๆโดยเน้นความสะอาดนะครับ pasture pipette เนี่ยเขาก็จะหน้าตาคล้ายๆดอปเปอร์แหละแต่ว่าปลายเนี่ยมันจะยืดยาวออกนะครับทำมาจากแก้วหรือพลาสติกก็ได้นะครับความยาวของเขาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่15จนถึง23เซนติเมตรนะครับพวกนี้เนี่ยไม่สามารถวัดปริมาตรของสารได้นะครับมีหน้าที่ใช้ในการถ่ายเทสารจากภาชนะหนึ่งไปอีกภาชนะหนึ่งนะครับใช้กับสารที่มีปริมาตรน้อยๆนะฮะบางครั้งเราก็จะเอาเขาไปทำให้ปลอดเชื้อนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยถ้าหากจะทำให้ปลอดเชื้อก็จะเอาสำลีเนี่ยยัดตรงก้นแล้วก็พันด้วยกระดาษฟอยล์เอาไปนึ่งความดันนะครับแล้วก็มาอบแห้งแล้วก็สามารถใช้กับการถ่ายเชื้อได้นะครับใช้กับการถ่ายเซลล์ได้นะครับหรือถ้าไม่อยากฆ่าเชื้อบ่อยๆเนี่ยก็จะมีพลาสติกพวกนี้นะครับที่เขาฆ่าเชื้อมาจากโรงงานโดยการใช้รังสีหรืออาจจะอบแก๊สฆ่าเชื้อก็ได้นะครับแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือไมโครปิเปตซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกไว้ทีหลังนะครับคราวนี้การใช้งานปิเปตนะครับที่ไม่ใช่ไมโครปิเปตอะที่เป็นปิเปตทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นแบบกระป๋องออสบอร์ฟอลินซีโรโลจิคอลนะครับหรือว่าปิเปตแบบมอนะครับที่จะต้องใช้อะไรก็ตามในการดูดสารขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยออกเนี่ยข้อควรระวังเลยนะครับข้อห้ามเลยคือห้ามใช้ปากนะครับในการดูดสารละลายโดยเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราทำแลบนะครับให้สันนิษฐานว่าสารทุกชนิดเนี่ยเป็นสารอันตรายนะครับต้องสันนิษฐานแบบนี้ต้องมองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนนะครับอาจจะไม่อันตรายด้วยตัวมันเองแต่อาจจะอันตรายด้วยการปนเปื้อนก็ได้นะครับแต่สารบางอย่างมันก็อันตรายจริงๆนะครับอย่างเช่นกรดนะครับมันก็จะมีไอระเหยแค่เราเอาปากอมเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอระเหยพุ่งสวนเข้ามาในปีเป็ดทั้งเยื่อบุช่องปากทั้งลิ้นเราอะไรพวกนี้ก็พังเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้พอไม่ให้ใช้ปากดูดแล้วจะเอาอะไรดูดล่ะมันก็จะมีอุปกรณ์ช่วยดูดนะครับอย่างเช่นพวกลูกยางนะครับลูกยางก็จะมีลูกยางธรรมดาลูกยางแบบมีวาล์วนะครับหรือบางทีไฮโซหน่อยแล้วก็จะมีปั๊มช่วยดูดนะครับคราวนี้พอดูดขึ้นไปปุ๊บตอนที่จะปล่อยนะครับตอนคุมปริมาตรเนี่ยเราก็จะต้องใช้นิ้วในการควบคุมการไหลของสารละลายนะครับเพื่อให้เราสามารถดูดสารได้แบบมีปริมาตรที่แม่นยำตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของอุปกรณ์ที่ใช้สวมปลายปีเป็ดเพื่อที่จะช่วยดูดสารละลายนะครับอันนี้ก็คือลูกยางแบบเบสิกเลยนะครับเป็นลูกยางกวงๆไม่ได้มีวาล์วไหลเลยกันไหลอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าหากไฮโซขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นแบบอันนี้นะครับอันนี้เบอร์1อันนี้เบอร์2นะครับเบอร์2ก็จะเป็นลูกยางแบบมีวาล์วนะครับดูดขึ้นมาปุ๊บสารก็จะค้างนะครับ
ถ้าบีบด้านหนึ่งผมก็จะปล่อยอากาศเข้าสารก็จะไหลลงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เบอร์สามนะครับก็เป็นลูกยางคล้ายๆเบอร์หนึ่งแหละแต่อันเนี้ยเบอร์สามคืออันเหลืองๆนี่นะครับอันเหลืองๆเนี่ยก็เอาไว้สวมปีเป็ดที่เป็นพวกซีโรโลจิคอลนะครับแล้วก็จะมีปีเป็ดปั๊มนะครับตัวนี้นะครับปีเป็ดปั๊มตัวนี้ให้เป็นเบอร์4ตัวนี้ก็เป็นปั๊มในการดูดขึ้นดูดลงแต่ว่าเป็นปั๊มที่ใช้แรงกลนะครับแล้วก็ไฮโซขึ้นมาก็คือเบอร์5ตัวนี้นะครับก็เป็นปีเป็ดปั๊มแบบไฟฟ้านะครับเขาก็จะมีชื่อเล่นๆว่าปีเป็ดบอยนะครับปีเป็ดบอยก็คือปั๊มไฟฟ้าก็ปุ่มหนึ่งเขาก็จะปีเป็ดสวมไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ก็จะดูดกดตรงนี้ก็จะปล่อยนะครับถ้าเรากดเบาๆเขาจะดูดช้าปล่อยช้าถ้าเรากดแรงๆเขาก็จะดูดเร็วปล่อยเร็วนะครับเขาก็จะควบคุมความเร็วได้ตามแรงที่เรากดลงไปเลยนะครับที่ขั้นตอนในการใช้งานปีเป็ดนะครับขั้นตอนในการใช้ปีเป็ดเพื่อที่จะถ่ายเทสารละลายเราก็จะใช้มือข้างที่ถนัดนะครับจับปีเป็ดแล้วก็ใช้มืออีกข้างสวมลูกยางที่ปลายด้านบนนะครับแล้วก็บีบลมออกซึ่งตอนที่เราบีบลมออกตรงนี้เราจะยังไม่กดนะครับเราปีเป็ดมาอย่างนี้นะครับจับตั้งไว้แล้วเราก็เอาอีกมือหนึ่งถือลูกยางนะครับเราเอาอีกมือนึงถือลูกยางขึ้นมาแล้วก็บีบไล่ลมออกไปบีบเข้าไปนะครับลมก็จะไหลออกลูกยางก็จะเหี่ยวนะครับจากนั้นก็กดลูกยางลงมานะครับให้มันสนิทกันแต่ไม่ต้องเสียบเข้าไปนะครับไม่ต้องเสียบไม่ต้องยัดเข้าไปในรูนะฮะจากนั้นนะครับก็จุ่มปลายปีเป็ดเนี่ยลงไปในสารละลายนะครับพยายามจุ่มลงไปไม่ต้องเยอะนะครับปกติก็จะจุ่มลงไปประมาณไม่เกิน1เซนนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะดูดสารละลายเข้าสู่ปีเป็ดช้าๆนะครับโดยการค่อยๆปล่อยมือที่เราบีบลูกยางเนี่ยออกนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องสังเกตด้วยนะครับว่าระดับสารที่ไหลเข้าไปในปีเป็ดเนี่ยมันถึงขีดที่เราต้องการไหมนะครับเราจะให้สารเนี่ยสูงกว่าขีดที่เราต้องการเนี่ยเล็กน้อยนะครับพอสารเนี่ยสูงกว่าระดับที่ต้องการเล็กน้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาจุกยางออกนะครับก็คือยกตัวเนี้ยออกยกจุกยางออกมันก็จะเหลือแต่ปีเป็ดนะครับพอยกออกปุ๊บก็ให้ใช้นิ้วเนี่ยให้ใช้ปลายนิ้วชี้ของเรานะครับปิดที่ปลายด้านบนของปีเป็ดนะครับพอเราเอานิ้วอุดปุ๊บคือตอนเราปล่อยสารมันก็จะไหลลงใช่ไหมครับพอมันไหลลงปุ๊บเรารีบอุดสารมันก็จะหยุดนิ่งละนะครับคราวนี้เราก็ค่อยๆเผยนะครับค่อยๆเผยก็คือค่อยๆกดน้อยลงพอกดน้อยลงปุ๊บถึงระดับนึงเนี่ยสารมันก็จะเริ่มค่อยๆไหลลงมานะครับเราก็รอดูนั่นแหละจนโค้งล่างเนี่ยมันมาถึงขีดที่เราต้องการแล้วก็อุดมันแน่นๆอีกครั้งนึงนะครับพอเราอุดแน่นๆในระดับที่เราต้องการแล้วเนี่ยในระดับที่สมมติว่าขีดมันอยู่ตรงนี้นะครับตอนแรกสารก็อยู่ข้างบนแหละเราก็เผยจนกระทั่งโค้งล่างเนี่ยมันมาแตะขีดตรงเนี้ยพอดีนะครับเราอุดแน่นๆเสร็จปุ๊บเราก็จะย้ายปีเป็ดนะครับจากภาชนะแรกที่เราดูดนะครับภาชนะแรกที่เราดูดคืออันนี้เราจะปล่อยมันลงภาชนะที่สองนะครับอาจจะเอาลงหลอดอะไรประมาณนี้นะครับดูดจากบิ๊กเกอร์ลงหลอดเราก็เอาปีเป็ดนะครับแย่ลงไปในภาชนะที่สองนะครับจากนั้นก็ปล่อยนิ้วออกจากปีเป็ดนะครับพอมันมีหยดสุดท้ายเกิดขึ้นเราก็เอาปลายปีเป็ดเนี่ยแตะกับขอบข้างของภาชนะเพื่อที่จะเก็บหยดสุดท้ายนะครับ
ยกเว้นในกรณีที่เป็นปีเป็ดแบบ blow out เราก็จะเอาลูกยางเนี่ยกลับไปแตะที่ก้นมันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็บีบเข้าไปนะครับอันนี้เน้นนะเฉพาะชนิด blow out เท่านั้นนะครับเฉพาะชนิด blow out เท่านั้นที่ต้องทำแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นชนิดอื่นก็คือปล่อยโดยเก็บหยดสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเป็นแบบมออย่าปล่อยจนหยดสุดท้ายนะปีเป็ดแบบมอก็คือพวกที่มีแบบไหนแบบที่ห้ามปล่อยจนสุดนะอันนี้คือต้องเหลือไว้นะครับถ้าเป็นปีเป็ดแบบมอนี่ต้องเหลือไว้นะครับอย่าจำสับกันนะฮะอันสุดท้ายนะครับในตระกูลปีเป็ดนะครับก็คือไมโครปีเป็ดนะครับไมโครปีเป็ดชื่อนี้ก็คือได้มาจากการที่มันดูดสารในระดับไมโครลิตรได้นะครับคำว่าไมโครลิตรก็คือ1ส่วนล้านของลิตรนะครับหรือมันก็คือ10กำลังลบ6ลิตรนั่นเองนะครับปีเป็ดพวกนี้เนี่ยใช้ในการดูดแล้วก็จ่ายสารปริมาตรที่น้อยมากโดยมีความแม่นยำสูงนะครับสูงขนาดระดับไมโครลิตรนั่นแหละนะครับเนื่องจากมันมีความละเอียดมากดังนั้นมันก็จะแลกมาด้วยความเปราะบางนะครับดังนั้นผู้ใช้ก็จะต้องศึกษาวิธีการใช้วิธีการดูแลรักษาให้ดีนะครับแล้วก็จะต้องตรวจสอบก่อนทุกครั้งนะครับว่าปีเป็ดเนี่ยที่เราจะใช้เนี่ยมันถูกกับปริมาตรที่เราจะดูดไหมแล้วก็มันยังมีความแม่นยำอยู่หรือเปล่านะครับมันก็จะมีวิธีทดสอบเบื้องต้นนะครับที่ปีเป็ดที่เป็นไมโครปีเป็ดนะครับเขาก็จะมีปริมาตรช่วงปริมาตรที่ดูดได้เนี่ยไม่เท่ากันในแต่ละรุ่นนะครับคราวนี้ปีเป็ดพวกนี้นะครับถ้ามันมีหัวเดียวแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่า single channel micropipet นะครับแต่มันจะมีบางพวกนะครับที่แบบมันจะมีหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่าตรงที่ดูดเนี่ยมันจะมีหลายๆหัวนะครับก็คือบางชนิดก็เป็นแบบ6หัวบางชนิดก็8หัวนะครับ12หัวก็มีถ้าเป็นแบบมีหลายๆหัวจ่ายแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นพวกมัลติชแนลนะครับมัลติชแนลไมโครปิเปตซึ่งเดี๋ยวใน lab จะมีให้เล่นนะครับทั้งซิงเกิลชแนลแล้วก็มัลติชแนลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีให้เล่นแน่นอนนะครับมาดูประเภทของซิงเกิลชแนลไมโครปิเปตก่อนนะครับปกติเนี่ยเราก็จะบอกซีรีส์ของมันเนี่ยโดยใช้ตัวเลขของปริมาตรมากสุดที่เขาบอกได้นะครับอย่างเช่นตารางอันเนี้ยเป็นของยี่ห้อกิลสันนะครับกิลสันเนี่ยเป็นยี่ห้อที่แบบเป็นผู้บุกเบิกนะครับจะมีกิลสันเอเพนดอฟพวกเนี้ยยี่ห้อแรกๆเลยแต่หลังๆมาก็มีหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าเขาก็ยังนิยมใช้ระบบของกิลสันเนี่ยในการจำแนกปริมาตรของไมโครปิเปตอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าเป็น P2 นะครับ P2 ตัวเนี้ยก็หมายความว่ามันดูดได้มากที่สุดเนี่ยก็คือ2ไมโครลิตรนะครับก็คือ2ไมโครลิตรคราวนี้ช่วงที่เขาใช้ดูดได้คือ 0-2 ไมโครลิตรแต่ว่าช่วงที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยก็คือ 0.1 จนถึง2ไมโครลิตรนะครับคราวนี้ในสเกลของเขาเนี่ยก็จะมีสเกลย่อยนะครับถ้าเป็น P2 ในสเกลย่อยนะครับแต่ละขีดก็คือเขาจะแบ่งออกเป็น 0.002 ไมโครลิตรนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็น P10 P10 ก็คือใช้ดูด0.5 ถึง10ไมโครลิตรนะครับ P20 ก็ใช้ดูด2ถึง20นะครับ P100 ใช้ดูดตั้งแต่10ถึง100ไมโครลิตรนะครับจออาจารย์เริ่มดีเลย์นะครับน่าจะเหนื่อยแล้วนะครับ
แล้วก็จะมี P200 นะครับซึ่งตัว P200 เนี่ยก็จะใช้ดูดในช่วง20ถึง200ไมโครลิตรนะครับถัดมาก็คือ P1000 นะครับ P1000 เนี่ยก็จะดูดตั้งแต่100ถึง 1,000 ไมโครลิตรนะครับซึ่ง 1,000 ไมโครลิตรเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1มิลลิลิตรนะครับแล้วก็จะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีไซส์ใหญ่นะครับอย่างเช่น P5000 ตัวนี้นะครับ P5000 เนี่ยก็จะดูดได้ตั้งแต่ 1,000 จนถึง 5,000 มิลลิลิตรนะครับไมโครลิตรนะครับโทษทีซึ่ง 1,000 ถึง 5,000 ไมโครลิตรเนี่ยก็คือเทียบเท่ากับ1มิลลิลิตรจนถึง5มิลลิลิตรนะครับและปัจจุบันเนี่ยก็มีบางยี่ห้อนะครับที่สามารถดูดได้จนถึง 10,000 ไมโครลิตรนะครับหรือเทียบเท่ากับ10มิลลิลิตรนะครับก็คือ มีขนาดพอๆกันกับปีเป็ดปกตินะครับแต่ข้อได้เปรียบของไมโครปีเป็ดพวกนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องไปใช้นิ้วในการอุดก้นปีเป็ดหรือว่าคอนโทรลลูกยางนะครับ ขออภัยครับคือเราแค่บิดปริมาตรด้านข้างนะครับตามที่เราต้องการแล้วเราก็ดูดเราก็จะได้ปริมาตรอย่างที่เราต้องการเลยนะครับมันคอนโทรลง่ายกว่าก็เลยเป็นที่นิยมมากกว่านั่นเองนะครับทีนี้นะครับข้อจำกัดของไมโครปีเป็ดส่วนมากนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่เก่าหน่อยก็คือว่าไม่ว่าเขาจะดูดได้ปริมาตรเท่าไหร่ก็ตามนะครับเขาจะสามารถแสดงผลได้แค่3หลักเท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันก็มีหลายๆยี่ห้อนะครับที่เพิ่มการแสดงผลสเกลด้านข้างเนี่ยเป็นแบบ4หลักนะครับสเกลด้านข้างนี่คือตรงไหนนะครับถ้าย้อนกลับไปดูนะก็คือตรงเนี้ยเขาจะมีตัวเลขนะครับอยู่3ตัวซึ่งเวลาที่เราบิดตัวเนี้ยนะครับบิดตัวปุ่มตรงเนี้ยนะครับเราจะบิดตรงนี้โดยตรงหรือบิดตรงที่ปุ่มปรับตรงนี้ก็ได้นะครับตัวเลขที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งตัวเลขตรงเนี้ยก็เป็นตัวที่บอกว่าเราจะดูดสารขึ้นมาได้เนี่ยกี่ไมโครลิตรนะครับคราวนี้ปีเป็ดแต่ละตัวนะครับเขาก็จะมีช่วงปริมาตรเนี่ยที่บอกไว้ด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับคอลัมน์นี้เนี่ยเขาจะเขียนเราไม่ต้องจำนะเรารู้แค่คร่าวๆว่าตัวนี้คือปริมาตรสูงสุดที่ดูดได้นะครับซึ่งความสำคัญก็คือเราห้ามปรับเกินตัวปริมาตรสูงสุดนะครับตรงนี้เขาจะเขียนบอกไว้ข้างๆหลักของเราก็คือเราจะไม่ปรับเกินตัวนี้นะครับเลขตัวหลังตัวหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น maximum volume นะครับ maximum volume คืออะไรก็คือปริมาตรสูงสุดนะครับปริมาตรสูงสุดที่ดูดได้นะครับแล้วก็เป็นปริมาตรสูงสุดที่ปลอดภัยกับการใช้งานด้วยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรับปีเป็ดเนี่ยเกินปริมาตรตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะทำให้เฟืองเนี่ยมันเกิดการปีนเกลียวนะครับแล้วมันก็จะพังนะครับปกติเขาจะทำเผื่อไว้นิดนึงแหละแต่เราก็ไม่ควรที่จะหมุนเกินตรงนี้นะครับเพราะว่าบางยี่ห้อก็ไม่ได้เผื่อเลยบางยี่ห้อก็เผื่อมากบางยี่ห้อก็เผื่อน้อยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหมุนจนมันสุดดังคลึกอย่างเงี้ยแสดงว่าปีเป็ดตัวนั้นเนี่ยพังจะต้องส่งซ่อมนะครับกลับมาที่อันนี้กันต่อนะครับคราวนี้เวลาที่เราจะอ่านปริมาตรนะครับเราก็จะดูว่ามันเป็นซีรีส์ P อะไรนะครับถ้าเป็น P20 แสดงว่ามันดูดได้มากสุด20ไมโครลิตรนะครับถ้าเป็น P200
มันก็จะดูดได้มากสุด200ไมโครลิตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็น P 1000แสดงว่ามันดูดได้มากสุดก็คือ1000ไมโครลิตรนะครับซึ่ง1000ไมโครลิตรตัวนี้ก็คือ1มิลลิลิตรนั่นเองนะครับคราวนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าเราเนี่ยกรณีที่1นะครับเราหยิบปิเปต P 20ขึ้นมาแล้วปรับปริมาตรเป็น1 2 5นะครับเราจะอาจารย์จะถามพวกเราว่าเราจะได้ปริมาตรของสารที่ดูดเนี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าปรับเป็น1 2 5นะครับคราวนี้อ้างอิงกับตัวปริมาตรสูงสุดนะครับที่อ่านได้เขาดูดได้ทั้งหมดเขาดูดได้นะครับก็คือ20เขาดูดได้20ไมโครลิตรนะครับแต่ว่าเรามีคนปรับไว้เป็น1 2 5นั่นแสดงว่าตัวเลขตัวแรกที่อยู่บนสุดนะครับตัวนี้จะเป็นหลัก10นะครับตัวรองลงมาก็จะเป็นหลักหน่วยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นทศนิยมนะครับตำแหน่งที่1นะครับก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราเห็นปิเปต P20 นะครับที่ปรับเป็น10 1 2 5นั่นแสดงว่าตัวเนี้ยจะเป็น 12.5 นะครับจะเป็น 12.5 ไมโครลิตรนะครับสังเกตนะครับตัวเนี้ยเป็นสีแดงนะครับสีแดงนี่ก็คือเป็นตัวที่เราต้องระวังนะครับเราต้องระวังแสดงว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเลขที่มันไม่ตรงกับหลักนะครับเป็นตัวเลขที่มันไม่ตรงกับหลักของเขาแต่ถ้าเป็น P200 นะครับ P200 ที่ดูดได้200ไมโครลิตรเนี่ยแล้วปรับเป็น180นะครับแสดงว่าเลขตัวแรกเนี่ยจะเป็นหลัก100นะครับถัดลงมาก็เป็น10แล้วก็เป็นหลักหน่วยแสดงว่าตัวเนี้ยปรับเป็น180ก็จะดูดได้180ไมโครลิตรนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของ P1000 นะครับซึ่ง maximum volume เนี่ยเท่ากับ 1000 ไมโครลิตรแล้วปรับเป็น045นะครับเลขตัวบนสุดตัวเนี้ยจะเป็นหลักพันถัดมาจะเป็นหลักร้อยแล้วก็จะเป็นหลัก10นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ปรับเป็น045นั่นแสดงว่าตรงเนี้ยเขาปรับเป็น400กับ50ไมโครลิตรนะครับต้องระวังนะครับต้องระวังดีๆคราวนี้วิธีการใช้ไมโครปิเปตนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราอ่านไปแล้วทีนี้จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับไมโครปิเปตเนี่ยเวลาใช้นะครับเขาจะต้องใช้คู่กับสิ่งที่เรียกว่าไมโครปิเปตทิปนะครับก็คือเป็นภาพหายนะครับไมโครปิเปตทิปเนี่ยก็จะเป็นเป็นเหมือนกับกลวยแหลมๆนะครับที่ตัวนี้มีรูเล็กๆตัวนี้มีรูใหญ่ๆเขาก็จะมาเสียบเข้ากับตัวไมโครปิเปตนะครับทิปมันจะเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราดูดสารเนี่ยสารจะเข้ามาแค่ในปิเปตทิปนะครับสารจะไม่ไหลเข้าไปข้างในนี้เด็ดขาดนะครับถ้าสารไหลเข้าไปข้างในเนี่ยเราจะต้องรื้อออกมาลื้อแล้วก็ทำความสะอาดนะครับเวลาเราปรับปริมาตรเราจะหมุนตรงปุ่มตรงนี้บางยี่ห้อก็หมุนที่ปุ่มกดตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เรียกว่าปุ่มกดหรือพลังเกอร์นะครับตัวนี้ก็คือตัวบอดี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับเรียกว่าปุ่มทิปอีเจคเตอร์หรือภาษาไทยเรียกว่าปุ่มดีดทิปนะครับดีดเพื่อที่สลัดตรงนี้ทิ้งนะครับข้างในนะครับกลไกของเขาก็จะมีเฟืองปรับปริมาตรแล้วก็จะมีลูกสูบในการดูดอากาศนะครับ
ทีนี้เวลาที่เราจะใช้ไมโครพิเปตนะครับเราก็จะต้องตรวจสอบว่าขนาดที่เราจะต้องใช้เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่สมมุติว่าในแลบเนี่ยบอกว่าให้ดูดสาร150ไมโครลิตรนั่นก็แสดงว่าเราเนี่ยจะต้องใช้ P200 นะครับเพราะว่า P200 เนี่ยดูดได้มากสุดก็คือ200ไมโครลิตรเพราะฉะนั้นดูด150ได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนถ้าเราจะใช้ P1000เนี่ยมันก็จะมีมันก็ใช้ได้นะครับถ้ามี P1000แล้วแบบมันก็พอใช้ได้อยู่แต่ว่าการดูดที่ดีก็คือจะต้องให้ maximum volume กับปริมาตรที่เราดูดเนี่ยใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับจากนั้นพอเราเลือกแล้วว่าเราจะเลือก P200 นะครับเราก็เตรียมปิเปต P200 ออกมานะครับแล้วก็เตรียมทิปขนาด200ไมโครลิตรมาด้วยนะครับเตรียมมาคู่กันเลยแล้วเราก็จะปรับนะครับหมุนที่ปุ่มปรับโวลูมเนี่ยจนได้เลขเป็น150นะครับให้ได้ปริมาตรที่ต้องการก็คือ150จากนั้นเราก็จะเอามือข้างถนัดเนี่ยจับที่ปิเปตนะครับแล้วก็สวมทิปเข้าที่ปลายด้านล่างกดให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่มือนะครับกดที่ปุ่มกดด้านบนกดที่พลังเกอร์เนี่ยนะครับพอสวมปุ๊บก็เอานิ้วหัวแม่มือเนี่ยเอามือกำตรงนี้นะครับแล้วก็เอานิ้วหัวแม่มือเนี่ยกดลงคราวนี้ตอนที่เรากดลงเนี่ยเขาจะหยุดที่ระดับหนึ่งแล้วถ้าเราฝืนต่อลงไปเราก็จะกดลงได้อีกนะครับไอ้ตรงที่มันหยุดครั้งแรกเนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็นสเต็ปที่หนึ่งนะครับแล้วก็จุดที่เราฝืนกดต่อลงไปอีกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสเต็ปที่สองละกันคราวนี้ในการดูดสารนะครับเราจะกดลงที่สเต็ปที่1นะครับกดแค่1สเต็ปพอถ้าภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่า first stop นะครับกดแค่ first stop พอแต่ภาษาไทยเรียกเท่ๆว่าสเต็ปที่1นะครับแล้วเราก็จะกดค้างไว้อย่างนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอามือข้างอีกข้างหนึ่งเนี่ยหยิบหลอดเนี่ยมาเปิดนะครับแล้วก็เอาปิเปตเนี่ยจุ่มลงไปนะครับทีนี้ตรงจุ่มลงไปเนี่ยก็จะให้ทิปเนี่ยมันจมลงไปแค่ประมาณ3มิลลิเมตรแค่นั้นเองนะครับก็คือยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับแต่อย่าน้อยเกินไปจนกระทั่งมีอากาศเข้าแล้วกันนะครับพอจุ่มลงไปแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆปล่อยนิ้วเนี่ยปล่อยนิ้วหัวแม่มือเนี่ยช้าๆนะครับพยายามช้าที่สุดเพราะว่าถ้าหากเราปล่อยเร็วเกินไปเนี่ยจะมีฟองอากาศพุ่งเข้าไปแล้วสารก็จะกระฉอกพุ่งเข้าไปในตัวกระบอกสูบของพิเปตก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนนะครับคราวนี้เราก็ปล่อยช้าๆจนกระทั่งมันขึ้นสุดนะครับจนกระทั่งตัวพลังเกอร์เนี่ยขึ้นสุดแล้วเราก็จะนับ 1, 2, 3นะครับแล้วเราค่อยยกปิเปตเนี่ยขึ้นมาจากหลอดที่1แล้วเราก็เก็บหลอดสารไปแล้วก็เอาหลอดใหม่เนี่ยเข้ามาสแตนบายนะครับพอเอาหลอดสารใหม่มาแล้วนะครับเราก็กดนะครับกดลงด้วยนิ้วหัวไม่มือนะครับโดยที่มีหลอดสารรองนะกดนิ้วหัวไม่มือลงมาช้าๆนะครับแล้วก็เอาทิปเนี่ยแตะนะครับเอียงหลอดเพื่อที่จะแตะปลายทิปนะครับจากนั้นก็กดลงไปอีกนะครับจนถึงสเต็ปที่2นะครับซึ่งมันก็คือการบลูเอานั่นเองนะครับมันคือการบลูเอาอย่างหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับกดค้างไว้ก่อนนะแล้วเราก็เอาหลอดออกแล้วเราก็ค่อยยกนิ้วหัวแม่มือนะครับจากนั้นนะครับเราก็ดีดทิปตัวเนี้ย
ลงไปในภาชนะรองรับนะครับหรือในถังทิ้งทิปนะครับซึ่งถังทิ้งทิปเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะบรรจุพวกน้ำยาทำความสะอาดนะครับหรือถ้าหากเป็นกรณีที่ใช้กับสิ่งส่งตรวจหรือมีเชื้อโรคปนเปื้อนนะครับเขาก็จะเป็นถังที่บรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับจากนั้นเราก็จะทำสเต็ปพวกนี้วนเวียนไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ในการที่จะทิ้งทิปลงในถังบรรจุน้ำยานะครับมันก็จะมีเทคนิคนะครับก็คือเราเนี่ยก็จะจุ่มปลายทิปเนี่ยก่อนที่เราจะกดปุ่มดีดทิปนะครับเราก็จะจุ่มปลายทิปลงไปในตัวน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ดูดขึ้นดูดลง 2-3 ครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยตัวพลังเกอร์เพื่อที่จะให้ตัวน้ำยาเนี่ยเข้าไปขังอยู่ในทิปนะครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มทิปอีเจคเตอร์นะครับก็คือปล่อยทิปลงไปในน้ำได้เลยนะครับโดยที่ในนั้นเนี่ยก็ดูดน้ำเอาไว้ให้เต็มทิปนะครับที่ข้อควรระวังนะครับในการใช้ไมโครปิเปตก็คือห้ามปรับปริมาตรเกินปริมาตรสูงสุดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ปิเปตชำรุดได้นะครับทีนี้ในเมื่อเราพูดถึงตัวเครื่องมือแล้วก็เครื่องแก้วในการวัดปริมาตรเนี่ยมาหลายชนิดแล้วนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจำเป็นต้องคำนึงถึงนะครับในการใช้เครื่องมือวัดปริมาตรก็คือความแม่นยำของพวกเครื่องมือพวกนี้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีความแม่นยำแค่ไหนนะครับเราก็จะดูจากความผิดพลาดหรือความเออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามีเออร์เลอร์น้อยแสดงว่าความแม่นยำเนี่ยสูงนะครับซึ่งการดูค่าความคาดเคลื่อนหรือค่าเออร์เลอร์เนี่ยก็จะทำให้เราเลือกเครื่องแก้วได้ถูกกับงานมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะมีสูตรที่ใช้ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดหรือเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเนี่ยหาได้จากปริมาตรขีดย่อยหารด้วยปริมาตรของสารละลายที่ใช้ตวงนะครับคูณด้วย100นะฮะซึ่งอันเนี้ยปกติเราก็จะถ้าเป็นในแลบมาตรฐานนะครับเขาก็จะมีการคำนวณค่าตรงนี้เรื่อยๆดูว่ามันยังอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกับที่เขาระบุไว้ข้างเครื่องแก้วหรือเปล่านะครับทีนี้หมวดถัดมานะครับก็คือหมวดเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะหยุดพักคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเครื่องชั่งน้ำหนักเรามาติดตามกันในคลิปหน้านะครับ